เอาละครับแฟนมวยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่ไฮไลท์สำคัญอีก1คู่กับไทยไฟไทยเฟสอินป่าตองครับที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ครับครับมาดูแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับชิงแชมป์รุ่น70กิโลกรัมแบบสวมนวมนะครับเจอกับนักชกจากจอร์เจียนะครับโทฟิกอับดุลลาเยฟคู่นี้ต้องบอกครับว่ายอดมวยแห่งสยามในวัย38ปี9นะครับก็ยังมีลมหายใจอยู่บนผืนผ้าใบแห่งนี้ยังล่นเล่นอยู่นะครับต้องยอมรับเขาจริงๆเขาคือยอดมวยแห่งสยามจริงๆแต่วันนี้มาชิงถ้วยพระราชทานที่จะต้องพบกับมุมขาวนั่นก็คือนักชกจากจอร์เจียส่วนสูง167ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด49ครั้งชนะ30แพ้19ครั้งผู้กล้าจากจอร์เจียโทฟิกอับดุลลาเยฟเอาละครับวันนี้ครับแสนชัยครับโคตรมวยแห่งสยามครับนักมวยจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ39ปีเลยนะครับโอ้โหปีนี้นี่39แล้วนะครับแสนชัยครับสูง163ซมครับสูงเท่ากับเพชรสมุยเป๊ะเลยฮะครับแล้วก็น้ำกันเลยครับน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับนี่เป็นยอดมวย2พศครับปี42แล้วก็ปี51ครับแล้วก็แชมป์ลุมพินีครับ115ปอนด์118ปอนด์130ปอนด์แล้วก็135ปอนด์นะครับแชมป์ไทยไฟคาดเชื่อครับ2016ไทยไฟ2017แล้วก็ไทยไฟ2018รอบรองชนะเลิศนี่แสนชัยเอาชนะอเลจันโดอามิคัสซี่นักมวยชาวอาร์เจนตินามานะครับเป็นเทคนิคน็อกเอาในยกที่1นะครับส่วนทางด้านของอับดุลลาเยฟนะครับในรอบรองชนะเลิศนี่เอาชนะอาลีอัสกานะครับนักมวยจากอิหร่านมามวยคู่นี้นี่แสนชัยนี่ต่อน้ำหนักให้กับทางด้านของโทฟิกอับดุลลาเยฟนี่2ปอนด์2ขีดเลยนะครับก็1กิโลเต็มๆแล้วครับครับ2ปอนด์ 2.2 ครับภูกิจพรหมประยูรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมาอีกแล้วนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับครับรองผู้กำกับปรับรองผู้กำกับสืบจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราจะมีงานใหญ่วันที่31มกราคมถูกต้องครับปีหน้านี้ครับจัดมวยที่ยิ่งใหญ่ครับก็อยากให้มีรักแฟนมวยของชาวจังหวัดภูเก็ตนี่มาดูกันเยอะๆครับครับจะเจอกับเราครับมิสเตอร์ป๋องและสมจิตจงจอหอแน่นอนด้วยแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็มีคู่มวยแหม่ค่าตัวรวมกันอีก2ล้าน4เลยนะครับฉลามเจอกับช่อฟ้าครับเสกสรรเจอกับธนนชัยครับรถถังเจอกับยอดเหล็กเพชรอย่างนี้ฮะคมปตัดเจอกับวรวุฒินะฮะแหมหาดูยากครับมวยต่างจังหวัดจัดมวยระดับเงินล้านแบบนี้ครับเฉพาะค่าตัวนี่2ล้านกว่าบาทแล้วครับวันนี้มาดูคู่นี้ก่อนครับแสนชัยยอดมวยแห่งสยามเจ้าตัวก็แหมในวัย39ปีนะครับแสนชัยครับก็เป็นพี่ใหญ่ของวงการแล้วครับตอนนี้คือมวยไทยพอประกาศตัวแสนชัยออกมาเนี่ยชาวต่างชาติลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปพริบบันทึกวิดีโอไว้เลยนะครับแน่นอนเพราะว่าเขาให้ความชื่นชมกับแสนชัยเป็นอย่างมากครับครับด้วยฟอร์มการชกด้วยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือด้วยความเป็นยอดมวยของเขาไปสัมมนาต่างประเทศแต่ละครั้งนี่โอ้โหไม่ซ้ำหน้าครับอะไรฮะคนดูไม่ซ้ำหน้าโอเคครับพยายามชั่วหน่อยฮะเขาไปไม่ได้เอาเมียไปด้วยนะฮะก็คิดดูแล้วกันฮะไม่ซ้ำหน้าจริงๆครับเดินเข้าหาครับแสนชัยครับวันนี้มาด้วยความสุขุมคำพิลภาพครับแสนชัยครับในวัย39ปีนะครับแข้งซ้ายครับเกิดมาเพื่อจะเป็นนักมวยเลยครับแม้ว่ารูปร่างแกน่าจะเป็นนักยกน้ำหนักมากกว่าครับตัวมาขามขึ้นข้อฮะครับแต่พอชกมวยแล้วเนี่ยตัวสูงก็ไม่สามารถทำอะไรแกได้ด้วยความเป็นยอดมวยด้วยความที่รู้จังหวะจะโทนการฝึกซ้อมอย่างประสบการณ์อย่างเหนียวแน่นนี่ฮะลูกผีบลูกอะไรดูแล้วเนียนตาสบายตาครับครับเดินเข้าหานะครับแม่เอาอุ้ยแข้งซ้ายครับสายธรรมชาตินะครับแต่ว่าแสนชัยนี่เป็นคนที่ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับครับสองแข้งสองกาดครับโอ้ยจังหวะฝีมือออกทิ้งออกก่อนนี่ถือว่าได้เปรียบครับนี่ฮะดูครับถึงเรียกว่าวิธีการทำให้ผู้ต่อสู้ปวดหัวคือทิ้งจังหวะการเข้าทำก่อนแล้วป้องกันตัวเองได้ดีด้วยนี่ฮะมี1มี2มี3ตามอย่างเงี้ยผู้ต่อสู้ก็ปวดหัวครับวินาทีไม่เกรงขึ้นฮะใช่วินาทีของบางคนก็กินพาราขึ้นไปก่อนก็มีโอ้ยเอ้ายังไงฮะโอ้ยเจอเข่าเขาลิ้นคลุยเจอเข่าเขาลิ้นคลุยโอ้โหลิ้นปีโอ้ยไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะเรียบร้อยที่ครั้งนี้แปด
9เรียบร้อยครับนี่แฟนมวยคลิกกราดครับโอ้โหไฟนี้เรียบร้อยแสงชัยดีเกียร์แสงชัยมวยไทยยิมครับโอ้โหแม่จบเร็วครับ1 2แล้วแทงเข่าดูภาพช้าครับเนี่ยครับลำตัวเรากำลังพูดถึงลูกติดตามของแสนชัยครับครับเป็นนักมวยที่มีลูกติดตามดีมากวินาทีทองครับโอ้แทงซ้ายลูกนี้จุกเลยครับต่อยทีปุ๊บแทงเข่าตามโดยที่คุณสู้กำลังจะหายใจออกพอดีเฮือกเรียบร้อยครับแทงโดนหัวใจฮะแทงเข้าซี่โครงโดนหัวใจครับจบเร็วเลยนะครับสุดยอดนะครับยิงโทษตัวนะครับเข่าก็แหลมนะฮะมันขุนเข่าด้วยนะฮะวันนี้โซฟีอับดุลเยฟนะครับก็หายจุกนะครับฟื้นขึ้นมาได้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้สามารถทรงตัวในการยืนเพื่อประกาศผลได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูการประกาศอย่างเป็นทางการครับเอาละครับและแน่นอนนะครับผู้ชนะเลิศนะฮะที่สำหรับชิงถ้วยพระราชทานนะครับ70กิโลกรัมแบบสนรวมนะครับ The winner is สารชัย TK สารชัยมวยไทยยิมพร้อมไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโค้ชมวยสารชัย TK สารชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทิตเกิลน็อคเอาท์ได้ในยกแรกนะครับแม่วันนี้ไฟได้รับพระเมตตาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเป็นอย่างสูงนะครับเอาละครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ